สนับสนุนโดยปิยเวศแบทโทดื่มทุกวันมั่นใจสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปรียบมวยรถ3รุ่นในราคาค่าตัวไม่เกิน 700,000 บาทในรถกลุ่มที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดในตลาดหลังจากที่เจ้ารถคันนี้เปิดตัวสู่ตลาด Toyota Yaris Active ใหม่เข้าสู่ตลาดทำให้ตลาดนี้ตลาดในกลุ่ม B Segment เดือดเหลือเกินวันนี้เราจะมาเปรียบมวยกันครับว่ารถที่ราคาไม่เกิน 700,000 บาทใน3รุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีใครเด่นมีใครด้อยในจุดไหนบ้างที่ผมนำเจ้ารถ3คันนี้มาเปรียบมวยมีอะไรบ้าง Toyota Yaris Active ในรุ่นท็อปที่สุดราคาค่าตัวอยู่ที่ 6.89,000 บาท MG 5ในรุ่น D Plus นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 679,000 บาทและนี่ Mazda 2ในรุ่น SP ราคาค่าตัวอยู่ที่ 6.900,000 บาททั้ง3คันทั้ง3รุ่นนี้นะครับราคาไม่เกิน 700,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันว่าในงบประมาณ 700,000 บาทของคุณเนี่ยรถคันไหนเหมาะกับใครและคุณได้ออปชั่นอะไรกันไปบ้างเริ่มตั้งแต่เจ้า Mazda 2ก่อนนะด้านหน้ากันก่อนนะเราจะมาเทียบกันด้านหน้าก่อนMazda 2 SP นะครับออปชันที่คุณได้มาความปลอดภัยไฮเทคด้านหน้ามีอะไรบ้างคุณได้ครูซคอนโทรลมาเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามากล้องมองรอบคันมีมาให้นี่คือสไตล์ของเขานะกระจังหน้าในแบบนี้เซ็นเซอร์หน้ามาแบบนี้ไฟ LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้คุณให้มานะไม่ถึง 700,000 บาทคุณได้แบบนี้มาแล้วนะครับแต่ไฟเลี้ยวอี้ยังเป็นหลอดอยู่นะมาทางพี่ใหญ่จากแดนจีนครับ MG 5ในตัว D Plus นี่ราคา 679,000 บาทคุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างในหน้าตาแบบนี้คือสวยที่สุดในคลาสแล้วโหดูมีลิ้นด้วยเห็นไหมมีลิ้นกันชนที่เป็นแบบเคฟลาร์ด้วยกระจังหน้าแบบนี้ไฟหน้าเป็น LED ด้วยนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้แต่ไฟสูงอัตโนมัติยังไม่ได้มีมาให้ระบบความปลอดภัยด้านหน้ามีมาให้เล็กน้อยมากๆเขามีกล้องมองรอบคันให้แน่นอนเซ็นเซอร์หน้าไม่มีให้นะครับไม่มีเตือนการชนด้านหน้าไม่มีครูซคอนโทรลให้เพราะเขาไม่มี ADAS เห็นไหมไม่มีกล้อง ADAS มาในขณะที่ Mazda มี ADAS และที่ให้คุณเยอะที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคในราคาค่าตัว 679,000 บาทคือเจ้านี่ Toyota Yaris Active ให้มาเยอะที่สุดกล้อง ADAS 2ตัวที่อยู่บริเวณกระจกบังลมหน้าคุณเห็นอยู่แล้ว Adaptive Cruise Control มีให้เตือนการชนด้านหน้ามีมาให้เบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้เซ็นเซอร์หน้ามีให้แต่หน้าตาแล้วแต่ความชอบแล้วล่ะว่าชอบหรือไม่ชอบในหน้าตาสไตล์บ้านๆแบบนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วผมเฉยๆกับหน้าตานี้ถ้าหน้าตาที่ดูดีที่สุดที่ดูหล่อที่สุดในมุมมองผมคือเจ้า MG 5คันนั้นนั่นคือหน้าตาที่ดีที่สุดในมุมมองผมนะเดี๋ยวจะมาทัวร์ลงกับผมนะนั่นคือส่วนตัวผมว่าเจ้า MG 5หล่อที่สุดแล้วแล้วมาดูในเรื่องของล้อและยางครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูล้อและยางของแต่ละคันนี่ไซส์ยางที่เขาให้มา195 60 R16 นะนี่ซีรีส์ยางแบบนี้แก้มยางแบบนี้ขอบ16เป็นโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธเน้นนุ่มนวลเน้นประหยัดอยู่แล้วนะครับในกลุ่มนี้มี
แบช60ปีของ Toyota มาด้วยกระจกมองข้างสีดำนะครับตัดกันนะเพราะในความเป็น Toyota ต้องมีการตัดอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจืดเกินไปกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับมีกล้องมาให้เพราะกล้องมองรอบคันอยู่แล้วแต่คุณภาพของกล้องไม่ได้โดดเด่นมากมายเป็น Keyless ให้คุณนี่สีดำแบบนี้นะดูบานประตูนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ารถคันไหนเข้าออกง่ายที่สุดรถคันไหนภายในนั่งสบายที่สุดให้เป็นข้อมูลกับแฟนๆนะครับว่าจะใช้รถในแบบไหนที่เปิดน้ำมันครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเติมได้ถึง E20 นะนี่ดูลายล้อแม็กเป็นทูโทนก็สวยดีใช้ได้นะครับมาดูด้านท้ายนี่นะถ้าตัวท็อปเนี่ยครีบพวกนี้จะเป็นสีดำเงาหมดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับยาริสเอทีไฟเป็น LEDนะครับนี่ไฟ LED เต็มระบบนะมีคาดดำอย่างนี้มีนี่ครีบฉลามนะครับเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่นะเซ็นเซอร์หลังดิฟฟิวเซอร์แบบนี้ซ่อนท่อไอเสียไว้ใต้ดิฟฟิวเซอร์นะไม่เห็นท่อไอเสียนะแล้วก็มีทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์หลังให้อันนี้ดีให้เซ็นเซอร์มาเยอะกล้องหลังอยู่นี่นะครับดูในพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่นะโคตรใหญ่เลยนะครับ Active เนี่ยได้เปรียบในเรื่องของที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่แล้วก็นี่เป็นชุดซ่อมยางนะครับไม่มียางอะไหล่ให้คุณนะเป็นชุดซ่อมยางนะจุดนี้ยังไม่ชอบอ่ะชอบให้เป็นยางอะไหล่มากกว่าแต่ขนาดใหญ่นะโคตรใหญ่เลยเนี่ยลึกสุดแขนผมอ่ะที่เก็บของอ่ะโคตรลึกเก็บของได้ดีที่สุดในคลาสแล้วเดี๋ยวไปเทียบกันกับเจ้า MG5 นะเพราะว่า MG5 เนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วนะครับ MG5 ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะรถ B segment ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสแล้วใหญ่กว่า Active ใหญ่กว่า Mazda 2 body ใหญ่มากๆอันเนี้ยเป็นรถในกลุ่มที่ใหญ่กว่า B segment แต่มาขายอยู่ในกลุ่ม Eco Car นะครับดูด้านท้ายนะโอ้ไฟลงไฟเลี้ยวโอเคนะแล้วมาดูลายล้อแม็กลายยางของเขานะนี่ดูลายล้อแม็กเทียบกันเลยกับเจ้าToyota นะครับนี่ซีรีส์ยาง215/50 R17 นะยางใหญ่กว่าเพราะเจ้าตัวนี้195/60 R16นี่ขอบ17ราคาเขาก็ได้นะไซส์ยางใหญ่กว่ารถบอดี้ใหญ่กว่ามือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเราเดินย้อนมานะนี่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถกล้องมองรอบคันมีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่มีไฟเลี้ยวให้คุณด้วยนะครับและที่สำคัญเขามีซันรูฟเป็นรถในกลุ่มอีโคคาร์รุ่นเดียวที่มีซันรูฟนะครับอันนี้ให้มาดีมากเป็นคีย์เลสมาเหมือนกันนะครับกดปิดกดเปิดเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีกว่าดีไซน์โอเคนะดีไซน์เข้ามาแบบเป็นซีดานกึ่งสปอร์ตหน่อยๆแล้วดูท่อคู่นะมาเป็นท่อคู่คันเดียวด้วยนะสไตล์มาเป็นท่อคู่คันเดียวเลยนะแรงม้าแรงบิดเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับนี่ดูโอ้ดิฟฟิวเซอร์นะมีเซ็นเซอร์มาให้เตี้ยกว่าเจ้า Active นะแต่ลึกโหโคตรลึกลึกติ้วเลยแต่เตี้ยกว่า Active มันดูโอ้โถงกว่าหน่อยนะและเป็นซ่อมยางเหมือนกันเบาะหลังปรับพับได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของเบาะหลังว่าเป็นอย่างไรนะใหญ่นะโอเคมี MG5 ดูลายดิโคตรสวยแล้วมาถึง Mazda 2ไฟท้ายยังไม่ได้เป็น LED เต็มระบบนะยังเป็นหลอดอยู่นะครับแต่ไอ้ไกด์ไลท์ตัวนี้มันสวยนะนี่ Sky Active G เครื่องยนต์ของทั้ง3รุ่นทั้ง3ค่ายนี้ใกล้เคียงกันแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันนะครับฝาท้ายครับเปิดมาแคบที่สุดในบรรดา3รุ่นนี้แต่ถามว่าใช้งานได้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็เหลือๆมันก็สุดแขนแหละแต่ Activeลึกเข้าไปอีกแต่ MG5 ลึกเข้าไปอีกไอเนี่ยสุดแขนแล้วจบเลยแต่ต้องถามแฟนๆครับว่าพอหรือเปล่ามันก็พอแล้วนะขนาดนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันพับเบาะหลังได้เช่นเดียวกันและเท่ที่สุดคือพับจากตรงนี้มีสลักพับให้จากตรงนี้ด้วยเฮ้ยค่ายอื่นไม่มี Mazda 2มีมาให้เอานะครับล้อและยาง Mazda 2เป็นอย่างไรล้อและยางนี่ดูลายล้อแม็กแล้วแต่ชอบทั้ง2รุ่นทั้ง MG5 และเจ้า Active เป็น2 Tone Mazda เป็นสีเดียวนะครับนี่เป็นสีเดียวเลยแล้วแต่ความชอบแล้วนะว่าลายล้อแม็กคุณชอบหรือไม่ชอบซีรีส์ยาง195/55 R15 ยางเล็กที่สุดในคลาสแต่ยางเล็กที่สุดในคลาสส่งผลต่อการขับขี่หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันยางเล็กก็ประหยัดนะราคาการเปลี่ยนยางก็ประหยัดไปด้วยแล้วแต่มุมมองแล้วแต่การใช้งานเดี๋ยวมาดูในเรื่องสมรรถนะว่าเจ้าขอบ15ของเขาเนี่ยสู้ขอบ17ได้หรือเปล่ารู้กัน
นะครับนี่คือภายนอกนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ของแต่ละรุ่นแต่ละคันเป็นอย่างไรในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอยู่ในคลาสเดียวกันนั่นแหละสำหรับเครื่องยนต์เจ้า Mazda 2นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตรนะ93แรงม้า123นิวตันเมตรเอ้ยแรงม้าแรงบิดใช้ได้นะ123นิวตันเมตรแรงบิดโคตรดีแรงม้าไม่ถึง100นะแต่แรงเบ็ดดีในขณะที่เจ้า MG 5เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร114แรงม้า150นิวตันเมตรแรงบิดมาใช้ได้นะ150นิวตันเมตรเกียร์ CVT เกียร์ออโต้6สปีดนะในขณะที่เจ้า Toyota Yaris ใหม่94แรงม้า110นิวตันเมตรแรงม้าขยับมาจากรุ่นเดิมเล็กน้อยแรงบิดขยับมาจากรุ่นเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเกียร์ CVT เช่นเดียวกันนั่นคือพละกำลังของรถแต่ละคันนะครับว่าเป็นอย่างไรแรงม้าเยอะที่สุดก็ต้องให้เจ้า MG 5คันนี้เพราะว่ามีแรงม้ามากถึง114แรงม้าแต่เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าการขับเขาเป็นอย่างไรการขับขี่แบบสนุกสนานเป็นอย่างไรในแต่ละคันตอนนี้เราเข้ามาดูในฟังก์ชันของรถแต่ละคันภายในกันหน่อยซิว่าใครนั่งแล้วเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ภายในของเจ้า Ativ กันก่อนดีกว่าครับเจ้าตลาดตั้งแต่เปิดตัวมาขายไปแล้วหมื่นคันโคตรเยอะมาเข้ามาภายในดีกว่าครับผมเปิดเข้ามาของเจ้า Toyota Yaris Ativ ใหม่นะก็ต้องชื่นชมกับดีไซน์เขาก่อนดีไซน์ของแผงข้างประตูเนี่ยเป็นซอฟต์นะครับอันนี้เป็นฮาร์ดนะแต่ดูดีไซน์ออกมาดีมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้มีที่วางของตรงนี้ที่ใส่ของตรงนี้นี่คือดีไซน์ของเขานะเป็นสีแดงด้วยถ้าตัวท็อปที่สุดเบาะเป็นสีแดงเอ้ยเอามาเบาะปรับพับไม่ได้นะพับลงมาไม่ได้เฮ้ยขี้เหร่เว้ยเพราะคู่แข่งของเขา2คันข้างๆเรานี่นะครับ MG 5กับ Mazda 2เบาะปรับพับได้นี่เบาะปรับพับไม่ได้ไอ้ยะไม่เวิร์กเว้ยเดี๋ยวเข้ามากันครับท่านผู้ชมแม่แต่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นนะเวลาก้าวเข้าก้าวออกเนี่ยศีรษะมันจะโดนกรอบเนี่ยกรอบประตูเนี่ยบานประตูกว้างไหมกว้างนะบานประตูค่อนข้างกว้างเข้าออกง่ายในเรื่องของความกว้างบานประตูแต่เข้าแล้วต้องระวังศีรษะอย่างเนี้ยเห็นนะเข้าข้างเลยนะครับความแคบของกรอบบานประตูมีให้คุณเห็นแน่นๆเข้ามานั่งในห้องโดยสารตอนหลังนะท่านผู้ชมความสูงของห้องโดยสารพอดีนะผมสูง170นะครับก็นั่งแบบพอดีความกว้างขวางใช้ได้นะเล็กรูมใช้ได้นะครับนี่เบาะสีแดงนั่งสบายเบาะดูดีเลยล่ะวัสดุภายในนี้ดูดีมากไม่มีที่พักแขนเห็นนะก็ขอออปชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาไปซื้อจากดีลเลอร์ก็ขอหมอนอิงเข้ามาด้วยนะเอาไว้พิงขอเขาแม่ให้มาได้ไงไม่มีที่พักแขน USB-A 2ช่องนะช่องแอร์2ช่องนั่งได้ไหมนั่งได้สบายด้วยนะครับความใหญ่โตได้อยู่ไฟเป็นไฟหลอดนะครับเป็น LED ใช้ได้อันนี้ดีนั่งสบายเลยล่ะเจ้าตัวนี้ไม่ขี้เหร่นะแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรจุดอ่อนเข้ามาแล้วไม่มีที่พักแขนพับเบาะไม่ได้เดี๋ยวเราไปดู MG 5กันสิว่าเขามีออปชันอะไรไม่มีออปชันอะไรและนั่งแล้วเป็นอย่างไรครับแล้วเปิดประตูมานะเฮ้ยดูความกว้างขององศาประตู MG 5ให้กว้างกว่าเจ้า Yaris Ativ นะความกว้างนี้มีผลต่อผู้สูงอายุกับผู้โดยสารตอนหลังอันนี้ชัดเจนแล้วดูวัสดุอุปกรณ์ก็พอไปวัดไปวาได้ฟัดกันได้แหละเนี่ย PVC สังเคราะห์ในเป็นแบบซอฟต์นะเป็นแบบหนังนะครับนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้ด้วยที่วางของตรงนี้ไม่มีที่วางแก้วด้านข้างประตูนะแต่มีลำโพงให้ตรงจุดนี้ก็โอเคเข้าไปด้านในเข้าฟับอ่ะเห็นไหมกรอบประตูสูงกว่าเข้าออกง่ายกว่าและบานประตูมันกว้างนี่ครับท่านผู้ชมนะบานประตูกว้างเอาไปขนาดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าง่ายกว่าและไม่ต้องระวังศีรษะเวลาเข้าออกด้วยนี่เข้ามาแล้วเป็นไงขี้เหร่พอกันไม่มีที่พักแขนหลังนะครับขี้เหร่พอกันแต่เขาพับเบาะแถว2ได้ลืมพับเบาะเดี๋ยวพับเบาะให้แฟนๆก่อนออกมาก่อนปึ๋งพับเบาะได้นะครับนี่แต่พับเบาะเป็นทั้งแผงนะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแต่มันไม่แฟลตเห็นนะพับไม่ได้แฟลตแต่ก็พับได้นี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาให้มา Ativ ไม่มีนะครับแต่พับแบบไม่ได้60 40นะพับเต็ม100นะครับเอาพอเข้ามามันไม่ต้องกังวลศีรษะเห็นนะกรอบประตูมันสูงเฮ้ยมันโอเคเว้ย
ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเข้ามานั่งแล้วโอ้โหแน่นอนครับกว้างขวางใหญ่โตที่สุดขี้เรก็คือไม่มีที่พักแขนนี้นะครับไม่มีให้นะมีแอร์หลังแต่แอร์เนี่ยเป็นช่องใหญ่ๆช่องเดียวขณะที่ Airtime แบ่งเป็น2ช่องมีช่อง USB ให้ช่องเดียว Airtime ให้2ช่องมีที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วคนนั่งหลังเอาแก้วน้ำวางไหนวะเห็นนะเล็กๆน้อยๆแบบนี้น่าเสียดายนะเขาแลกมากับความใหญ่โตของห้องโดยสารแหละเนี่ยใหญ่ที่สุดละห้องโดยสารนี่นั่งสบายที่สุดละนะครับนี่มีที่เก็บของนี่ด้วยนะแอร์นะครับมาถึงแน่นอนมีซันรูฟให้คุณเนี่ยนะสวยงามแต่เราปิดไปก่อนเราร้อนไฟนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไฟเก๋งจะอยู่ที่ด้านข้างและเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดธรรมดาไม่ได้ LED นั่งสบายเอ้ยนั่งดีว่ะเออนั่งดีแต่ถ้าความนุ่มนะเอทีฟได้นุ่มกว่าแต่นี้ได้กว้างนะครับกว้างมากใหญ่โตเลยล่ะอันนี้พอเขาตกแต่งเป็นสีแดงดำแบบนี้บอกเขาเป็นแดงดำใช่ไหมเอทีฟเนี่ยเขาเป็นแดงพอเป็นแดงดำเนี่ยสีมันก็เลยดูทำให้ทับทำให้ดูแน่นไปหน่อยเหมือนกับห้องโดยสารมันเล็กแต่จริงพื้นที่มันใหญ่ใหญ่มากนะครับนั่งดีมากติดแค่นี้แหละโหถ้ามีตัวนี้อยู่จบเลยนะครับแล้วไม่มีที่วางแก้วน้ำอันนี้ขี้เหร่เดี๋ยวเราไปดูในเจ้า Mazda 2ดีกว่าที่เขาบอกว่ามันคับแคบที่สุดจริงหรือไม่จริงเมื่อเทียบกับเพื่อนๆครับผมนี่ครับเปิดมาในเจ้า Mazda 2นะครับบานประตูก็กว้างกว้างกว่า Active แต่เล็กกว่าเจ้า MG 5แต่วัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ให้มาดูดีเนี่ยตรงแผงข้างตัวเนี่ยเป็นแบบหนังเลยตรงนี้เป็นแข็งนะตัวนี้เป็นซอฟต์ตัวนี้เป็นลายเคฟลาร์ให้มาไม่ได้ดูหวือหวาแต่มันดูเรียบหรูและไม่มีที่วางแก้วน้ำตรงจุดนี้ลำบากสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเลยก็มีที่ไว้ของนี่ยังเล็กเลยเนี่ยนะเข้าไปด้านในดีกว่าการเข้ามานะครับดูสิว่าศีรษะโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้สูงกลายเป็นว่าการเข้ามาในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังของรถทั้ง3คันเนี่ยยาริสเอทีฟเข้ายากที่สุดต้องระวังศีรษะมากที่สุดดูไม่ได้เป็นรถสปอร์ตแต่เข้ามาแล้วเป็นรถสปอร์ตเว้ยต้องก้มหัวเข้าในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังในขณะที่คันนี้เข้ามาแบบสบายๆเฮ้ยแคบที่สุดในตลาดแต่ถ้าไม่ได้เน้นนั่งหลังก็ไปวัดไปวาได้นานๆเพื่อนขึ้นมาทีก็ได้แต่ถ้าจะใช้เป็นวัตถุประสงค์หลักสำหรับนั่งหลังไม่เวิร์คแคบไปแล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังมาให้ช่องแอร์หลังไม่มีให้ USB หลังไม่มีให้ไม่มีที่เท้าแขนหลังมาให้แต่มันก็เย็นนะโฟลว์แอร์มันก็ได้อยู่แหละไม่มีช่องแอร์หลังมาแต่มันก็ได้แต่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆ เขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆ เขามีเขาได้เปรียบกว่านะครับเนี่ยโฟลว์แอร์เข้ามาได้อยู่นะแต่มันเอ้ยแต่มันนั่งดีไว้นั่งสบายที่พักศีรษะดีที่สุดในคลาสดีกว่า MG 5ดีกว่า Active ที่พักศีรษะนี่เออพักมาแล้วเฮ้ยได้อยู่ไว้ได้อยู่ไว้พอไปวัดไปวาได้ไว้ให้ตัวนี้เอาแต่มันเล็กนะแล้วมันก็ติดนี่ด้วยไงติดอุโมงค์นี่ด้วยไงมันก็ก้าวเก้อขยับพอเข้ามาแล้วมันก็ถูกบล็อกอยู่อย่างนี้นะครับมีไฟตรงนี้ให้เฮ้ยแต่มันพับเบาะได้เดี๋ยวเราจะพับให้ชมพับเบาะแถว2ลงมาได้เนี่ยบานกว้างดีนะบานกว้างใช้ได้ ATF แคบสุดนะครับในบานประตูนะมาโอเคนี่ครับนี่มาเป็น60 40นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะที่ Active ไม่มีวัดใจอยู่กับ MG5 เพราะ MG5 เขามีครับเอาไปเดี๋ยวเรามาดูในตำแหน่งของผู้ขับด้านหน้าดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากเจ้า Mazda 2กันก่อนครับแล้วตอนนี้ครับเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับนะใน Mazda 2นะครับท่านผู้ชมจุดเด่นจุดหนึ่งมาเลยนี่บ่อไฟฟ้าให้มานะใครบอกอีโคคาร์มีไฟฟ้าไม่ได้นี่ครับให้มาดีมากเป็นบ่อไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตกระชับมือที่สุดในคลาสแล้วถ้าความเป็นสปอร์ตมีแพดเดิลชิปให้คุณด้วยโคตรดีนะครับมีครูซคอนโทรลให้นะอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นมัลติฟังก์ชันด้านขวาควบคุมในเรื่องของครูซคอนโทรลแต่ยังไม่ได้เป็นอะแดปทีฟครูซนะน่าเสียดายนะครับนี่ไม่มีไฟนะอันนี้ไม่มีไฟนะครับนี่ไฟมาอยู่ตรงนี้ไฟมาอยู่ตรงนี้นะใช้เปิดแบบนี้เลยกดเปิดปิดก็ได้เว้ยกดเปิดปิดก็ได้โอเคแล้วก็นี่คอนโทรลคู่โอเคนะไล่กลับมาที่ตรงนี้พวงมาลัยดีที่สุดในคลาสละเป็นสปอร์ตแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับแต่หน้าจอยังเป็นหน้าจอแบบเดิมอยู่นะหน้าจอมาตรวัดกลมๆตรงกลางนี่ก็เป็นมาตรวัดรอบความเร็วนะครับด้านขวาเป็นดิจิตอลด้านซ้ายเป็นดิจิตอลนะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่แล้วเป็น push start มีมาให้มี head up display โชว์อยู่ตรงนี้นะครับจอแบบลอยแต่เล็กที่สุดในคลาสและไม่ได้เป็นสัมผัสด้วยนะครับปุ่ม control จะอยู่ที่นี่
นะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานแอร์ยังไม่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์อนาล็อกนะครับแต่ที่เขาให้เพิ่มมาคือนี่ไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ USB A 2ช่อง Power Outlet 1ช่องเกียร์เป็นแมนนวลได้ด้วยโคตรชอบอ่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับโอ้โหให้มาดีให้มาขับสนุกอ่ะพูดดีกว่าในฟีลลิ่งของการขับแบบดั้งเดิมเนี่ย Mazda ดีสุดแล้วมีโหมดสปอร์ต Normal มาให้คุณนะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ยังไม่เบรกมือไฟฟ้านะครับไม่มีออโต้เบรกโฮมมาให้ที่วางแก้น้ํา2แก้วมีให้แค่นั้นนะครับแล้วก็ที่วางของก๊อกแก๊กตรงนี้นั่งสบายมั้ยนั่งสบายเหมาะแก่การขับตัวเนี้ยมันเป็นสรีระของเบาะที่ลงตัวกับการขับสนุกสนานขับมุดไปมุดมาเนี่ยเป๊ะมากๆนะครับนี่ดูดีไซน์นี่ดูของวัสดุพรีเมียมที่สุดในคลาสไม่ว่าจะเป็นเนื้อของเบาะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดนะครับเนี่ยผิวสัมผัสต่างๆดีที่สุดในคลาสและนี่ยังเป็นอยุธยาตอนปลายเกือบทุกคนเลยแมงยังมาแบบนี้กันทั้งนั้นนะครับเป็นแบบแมนนวลยังไม่ออโต้กระจกไฟฟ้า4บานแต่เป็นออโต้เฉพาะผู้ขับบานเดียวนอกนั้นผู้โดยสารทั้ง3ท่านเป็นไฟฟ้าธรรมดาเฮ้ไฟหน้าออโต้อย่างที่บอกนะครับมีกล้องรอบคันเดี๋ยวเรามาดูกล้องรอบคันไม่ได้ชัดมากแต่ให้มาถือว่าดีจอเล็กไปหน่อยนะครับก็เป็นมุมที่ผมมองว่าให้มาดีแล้วค่อยไปพัฒนาต่อไปแต่ต้องให้มาถ้าไม่ให้มาโคตรแย่ผมบอกได้เลยกล้องรอบคันต้องมีอันนี้ดีมากนะครับไปนี่คือเบาะที่ดั้งของ Mazda 2ที่บอกได้เลยว่ากระชับตัวที่สุดดูขับแล้วดีที่สุดในคลาสเดี๋ยวไป MG 5บุคลิกเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรู้กันครับตอนนี้ครับเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับในเจ้า MG 5นะรุ่น D Plus แค่นั้นนะยังไม่ได้รุ่นท็อปสุดนะรุ่นท็อปสุดนี่ 700,000 กว่าบาทนี่ไฟฟ้าเห็นไหมไฟฟ้าเบาะดำแดงนะครับดีไซน์ต่างๆดูดีไซน์แล้วไอ้เจ้า MG 5เนี่ยหรูหราสุดแล้วดูทันสมัยสุดนี่2ทิศทางนะยังไม่ได้4ทิศทาง Mazda 2 4ทิศทางเอ้ยให้มาดูดีเว้ยเป็นไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับออโต้บานผู้ขับนะแต่อีก3บานเป็นหมดแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าธรรมดาหน้าจอเด่นที่สุดแล้วนี่หน้าจอขนาดใหญ่ลอยตัวแบบนี้ด้วยดูดีด้วยนะครับแต่ใช้งานก็จะกึ่งๆหน่อยนี่ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้ Mazda 2ก็ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้เหมือนกันแต่นี่มันดูทันสมัยที่สุดอะดูดิแต่อย่าไปใช้อะไรเขาเยอะนะเร็วบางที Google Map ยังเลยนะแต่เนี่ยเขาเชื่อมต่ออยู่โอเคอ่ะผมว่าโอเคมากๆดู YouTube Music ก็ได้เห็นไงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันในรายละเอียดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้เป็นแบบหนังแข็งๆอ่ะนะครับไม่ได้ซอฟต์ Mazda 2ดูดีกว่าแต่นี่ก็เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันด้านซ้ายเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาเนี่ยเป็นในเรื่องของการเรียกดูข้อมูลและดูหน้าจอกลางเป็นดิจิตอลดีที่สุดในคลาสแล้วหน้าจอเขาโหโคตรทันสมัยครับบอกได้เลยดูดีมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามาไล่ดูกันต่อไปมีไวเลสชาร์จให้คุณเช่นเดียวกันนะครับมี USB 1ช่องมี USB 2ช่องนะครับมี Powerlet ให้1ช่องตรงกลางนี้นะเกียร์เป็น CVT ปรับโหมดสปอร์ตได้ขึ้นลงเป็นแมนนวลได้และนี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้คุณโคตรดีวางแก้วน้ำ2แก้วนี่ดูเนี่ยผมชอบที่เปิดของเขาอ่ะมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแก๊กๆนะมันเนี่ยมันหนืดไปหมดเลยอ่ะอันนี้ดีมากเลยอ่ะที่เก็บของขนาดใหญ่ตำแหน่งนั่งใหญ่โตมากโหภูมิฐานเลยอ่ะนะครับคือเหมาะสำหรับคนที่มีบอดี้ใหญ่ๆนะคือคนที่ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยขับ MG5 สบายนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่งสบายเพราะว่าพื้นที่ในห้องโดยสารเขาใหญ่ที่สุดในคลาสดูเนี่ยดีทรงดีไซน์มีนี่มีซันรูฟมาให้แต่รู้เลยนะพอมานั่งแล้วนะเมื่อกี้ Mazda 2ไม่มีซันรูฟไงอันนี้มีซันรูฟเปิดติดแอร์เหมือนกันอันนี้ร้อนกว่าซันรูฟมันละอุแต่มันหล่อมันเท่นะเปิดไปมันเท่ไงแต่แม่งร้อนทรมานนะครับที่เกะใส่ของก็มีให้ก็พอดีแหละที่วางของที่เก็บของด้านข้างประตูนี่ก็เยอะอยู่แต่ดีไซน์เนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยถ้าคนชอบดีไซน์ถ้าคนชอบรายละเอียดต่างๆอ่ะเฮ้ยตัวนี้มันได้ตัวนี้มันดีหน้าจอเนี่ยดีที่สุดแล้ว Active ยังสู้ไม่ได้เลยนะ
นี่หน้าจอนี่แล้วมันนั่งสบายไม่มีแพดดิชิพนะอันนี้ไม่มีแพดดิชิพมีครูซคอนโทรลมาให้คุณนะครับแต่ยังไม่ใช่อะแดปทีฟครูซ Mazda มีแพดดิชิพแต่ตัวนี้ก็แก้มาด้วยการมีเกียร์ที่เป็นสปอร์ตบวกลบซีเควนเชียลแบบนี้นะแต่ Mazda 2ก็มีเหมือนกันคือในความได้เปรียบในความเป็นสปอร์ตคาร์เนี่ย Mazda 2ได้เปรียบละตัวนี้มันหายไปตัวนี้แพดดิชิพหายไปแต่เครื่องยนต์มันใหญ่สุดแต่ขับไม่ได้สนุกที่สุดเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าคันไหนขับแล้วเป็นอย่างไรป่ะ Active น้องใหม่ไฟแรงขายไปแล้ว10,000กว่าคันครับไปครับเดี๋ยวเรามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับในเจ้า Active กันหน่อยเป็นแมนนวลว่ะดูดิโอ้ยเป็นแมนนวลเพื่อนๆ เขาออโต้นะแต่ว่าไปนะ Honda City ก็แมนนวลนะนี่ๆเขาเป็นบอกปรับแมนนวลว่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆเนี่ยนะมาจาก2คันเขาไฟฟ้าหมดแล้วคันนี้ยังแมนนวลอยู่เลยก็ว่ากันไปมาพวงมาลัยแต่พวงมาลัยดูดีนะพวงมาลัยดูดีจับกระชับมือใช้ได้แต่ไม่มี Pedal Shift นะครับปรับกี่ระดับดูกัน4ทิศทางดีมากๆนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอมาตรวัดเป็นดิจิตอล 100% อยู่แล้วแต่ดูตัวแสดงผลมันดูเฉยๆนะแต่ก็ถ้ามองในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการแสดงผลต่างๆใช้ได้แต่ความเฉยมีมาให้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะดูฟอนต์เฟิร์นโคตรเฉยเลยแต่ก็ว่าไปนี่ปรับหน้าจอได้แบบหลากหลายแบบด้วยนะครับมี Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งโคตรดีนะครับแล้วเป็นแบบ stop and go ด้วยดีที่สุดในคลาสให้มาดีมากโอ้โหนี่ยอมจริงยอมใจโตต้าเตือนกันชนด้านหน้ามีเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามาด้วยโอ้โหให้ครบ RCTA ก็มี blind spot ก็มีให้เฮ้ยให้มาดีเว้ยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคนะแต่อย่างเงี้ยหน้าจอลอยดูดีไหมมันก็ดูทันสมัยดีเป็นแบบสัมผัสด้วยแต่มันเชยอ่ะมันไม่สวยมันไม่วัยรุ่นอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ฮาร์ดแวร์ให้มาดีนะครับแล้วเนี่ยภายในให้มาก็ดูดีแต่ถ้าเนี้ยบถ้าหรูจริง Mazda 2ตรงนั้นให้มาเทพแต่ MG ก็ไม่เลวกว่านะก็ไม่คิดเลวกว่านะได้อยู่นะครับแต่ลูกจุกจิกของ Toyota ให้มาดีเนี่ยที่วางของลึกๆลงไปแบบนี้มีช่องเสียบ USB 2ช่องมีกล่องฝุ่น MP 2.5 มีมาให้ด้วยแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับออโต้ด้วยโซนเดียวนะในขณะที่ MG 5ก็เป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนกันมีแค่ Mazda 2ตัวเดียวที่เป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับมือนะครับนี่ดูมือจงมือจับใช้ได้นะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้มาเพื่ออะไรเดี๋ยวเปลืองงบประมาณเปล่าๆที่วางแก้วน้ำไม่มีนะที่วางแก้วน้ำไม่มีนะที่วางของที่วางแก้วน้ำเขาจะอยู่ด้านนี้เป็นตัวเดียวที่มีที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นี่นะครับที่วางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารนะต่างคนต่างวางและที่วางแก้วน้ำจะอยู่ที่บริเวณแผงข้างประตูนั่นมีขนาดใหญ่มากอันนั้นดีผมโคตรชอบเลยที่วางแก้วน้ำตรงนี้นะครับและกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยโอเคชอบนะครับนี่ใหญ่โคตรพ่อใหญ่ชิบหายเลยเนี่ยโหนี่มันเป็นอย่างที่ผมบอกครับนี่เป็นกระจกมองหน้าที่แบบนกกระจอกมากนกโอ้โหนกหงส์หยกมากใหญ่มากเนี่ยมองสำหรับผู้โดยสารตอนหลังได้เลยเนี่ยโอ้แม่งทะลุไปถึงซอยข้างหลังเลยเนี่ยให้มาใหญ่ขนาดนี้ทำไมวะแต่ดันไม่ให้ตรงนี้มาเวนอันนี้ไม่เข้าใจนะครับอ่ะนี่ที่ใส่แว่นตานะครับมีไฟแต่นี่ดีเป็นไฟ LED อันนี้ดีมากนะนั่งแล้วสบายหรือเปล่ามันกระชับนะกระชับแบบบ้านๆนะครับแบบขับทั่วไปถ้ากระชับแบบขับสนุกต้อง Mazda 2ถ้านั่งสบายใหญ่โตโอโถงต้อง MG 5ถ้านั่งแบบชิลๆนะวัยรุ่นหน่อยตัวไม่ใหญ่ก็อยู่ที่เจ้า Toyota Yaris Active นี่ก็ไม่ขี้เหร่นะบอมก็นั่งสบายใช้ได้อันนี้ได้อยู่นะคือฟังก์ชันที่เขาให้มาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เขาให้มาผมว่าไม่ขี้เหร่และอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบความปลอดภัยโคตรดีในความเป็น Toyota แต่อยู่ที่การใช้งานของคุณครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าว่าการใช้งานของรถแต่ละคันเป็นอย่างไรและเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยใครโดดเด่นในด้านใดไปเลยและเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้ารถ3คันนี้ Toyota Yaris Active MG5 ในรุ่น D Plus และ
Mazda 2ในรุ่น SP แต่ละคนมีจุดดีจุดอ่อนอย่างไร Toyota Yaris Ativ นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตร94แรงม้า110นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของดีไซน์ภายในความปลอดภัยไฮเทคดีที่สุดในคลาส Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งเป็นแบบ Stop and Go ไม่มีใครเหมือนเขาแล้วไม่มีใครเด่นไปกว่าเขาแล้วเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติด้านหน้าด้วยอันนี้โคตรดีราคาค่าตัวอยู่ที่ 689,000 บาทออปชั่นรอบตัวดีภายในดีแต่ถ้ามองในเรื่องของการขับขี่ล่ะเครื่องยนต์นี้ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นขับดีมากขึ้นขับในเมืองมุดซ้ายมุดขวาได้ปรูดปราดมากขึ้นแต่ก็ได้ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเท่านั้นเพราะยังอยู่บนพื้นฐานเบนซิน 1.2 ลิตรตัวเดิมความสนุกสนานในการขับขี่ค่อนข้างน้อยขับแบบชิลๆแบบเรื่อยๆได้ดีออกต่างจังหวัดได้ไหมได้ดีแต่ก็ไม่แบบกระโชกโคกหากไปแบบเรื่อยๆชิลๆ ช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้แต่ไม่เหมาะกับขาซิ่งขาซ่าไม่เหมาะกับขามุดเลยไปชิลๆครอบครัวไปเรื่อยๆเน้นประหยัดน้ำมันเน้นอึดเน้นถึกเน้นทนความใหญ่โตภายในห้องโดยสารไม่ได้ใหญ่มากมายนักแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้เป็นรถใช้งานที่ดีมากๆแต่มีระบบความปลอดภัยไฮเทคโคตรเทพ 689,000 บาทต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบหรือไม่ชอบนะนี่คือในรูปแบบของเขานะขับเรื่อยๆได้ขับซ่าขับซิ่งไม่เหมาะช่วงล่างยังไม่ใช่เป็นสปอร์ตช่วงล่างยังเป็นแบบสไตล์สบายๆแล้วเมื่อมาสู่รถคันนี้ล่ะ MG5 MG5 เครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดในคลาสเบนซิน 1.5 ลิตร114แรงม้า150นิวตันเมตรใหญ่โตโอโถงหน้าตาดูดีที่สุดทะมัดทะแมงที่สุดแล้วในความเป็นหน้าตาแต่กระโดดลงมาเล่นอยู่ในกลุ่มของอีโคคาร์เขามีจุดเด่นมากๆคือในเรื่องหน้าตาในเรื่องของไซซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในคลาสเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ห้องโดยสารความสบายเขามีมาให้ความสะดวกมีมาให้พอประมาณ Adaptive Cruise Control เขาไม่มีมาให้แต่ในเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานที่ควรมีเขามีมาครบอยู่แล้วแต่ความปลอดภัยไฮเทคไม่ได้มีมาให้Blind Spot ไม่ได้มีมาให้ RCTA ไม่ได้มีมาให้แต่ก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าใช้อะไรถ้าคุณผู้ชมเน้นในเรื่องของพื้นที่โดยสารภายในเน้นดีไซน์เน้นการใช้งานในรูปแบบของ iSmart หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ดูดีที่สุดในคลาสแบบนี้เจ้า MG5 ก็เป็นทางเลือกของคุณ114แรงม้าขับไปต่างจังหวัดสบายๆแต่อัตราเร่งเป็นอย่างไรเขาไปได้แบบเรื่อยๆวิ่งทางไกลดีนะตัวเนี้ยวิ่งทางไกลดีมันไม่โหนเครื่องถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กของ Eco Car รุ่นอื่นๆเครื่อง 1,500cc ก็ได้เปรียบในการวิ่งทางยาวอัตราการประหยัดน้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์กลางๆยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเจ้า Toyota Yaris และ Mazda 2ยังสู้เขาไม่ได้เพราะบอดี้ใหญ่กว่าล้อใหญ่กว่าลอกว่าดูเท่กว่าอันนี้คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความเป็น MG ได้สร้างตัวเองขึ้นมาไม่น้อยครับความน่าไว้วางใจเขาก็สร้างขึ้นมาไม่น้อยรถคันนี้ไม่ได้มีอะไรจุกจิกอีกแล้วความวุ่นวายของเขาไม่ได้มีอะไรอีกแล้วเจ้า MG 5คันนี้นะครับไม่มีอะไรจุกจิกให้น่ารำคาญหรือให้น่ากังวลใจเน้นใหญ่ๆเน้นภายในหรูเน้นซันรูฟเน้นออปชั่นที่อยู่ภายในนั่งแล้วหล่อที่สุดในคลาสในความเป็น MG5 แต่ขับสนุกที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่แต่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีระดับหนึ่งเลยผมมาไปขับหลายรอบแล้วนะครับในความเป็น MG5 ก็ต้องยอมรับว่าเขาใช้งานได้แต่ไม่ได้เป็นการใช้งานในแบบซิ่งซ่าแต่อย่างใดเป็นแบบรถครอบครัวปกติแม่งใหญ่มากๆโคตรใหญ่ข้างในนั่งสบายที่สุดในคลาสแล้วเจ้าคันนี้ล่ะ Mazda 2มีอายุอนามันนานหลายปีเหลือเกิน10ปีแล้ว Mazda 2คันนี้แต่ด้วยความเป็น Mazda ในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Skyactiv 1.3 เบนซิน93แรงม้าเท่านั้น123นิวตันเมตรแต่มันกลายเป็นรถที่ขับสนุกที่สุดในคลาสภายในวัสดุดีที่สุดในคลาสเบาะหนังนั่งสบายพวงมาลัยโคตรดีแฮนเดิลลิ่งโคตรดีช่วงล่างเห็นไหมยางขอบเล็กที่สุดไซส์เล็กที่สุดขับสนุกที่สุด
จุดอ่อนเขาคือในเรื่องของไซซิ่งที่เขาเล็กที่สุดเหมือนกันถ้าคุณจะมีผู้โดยสารตอนหลังคุณตัด Mazda 2ออกไป Mazda 2ไม่ตอบโจทย์คุณ MG 5ตอบโจทย์คุณมากกว่า Toyota Yaris Etive ตอบโจทย์คุณตรงมากกว่าแต่คันนี้เน้นขับซิ่งขับสนุกขับมุดโคตรมันอัตราการซิดเปิดน้ำมันก็ดีนะ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันแต่ด้วยอายุอนามที่มันยาวนานมาแล้วทำให้รูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยไม่ได้ทันสมัยมากมายนักเพราะเขาก็ยังอยู่ในทรงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคก็ได้อยู่กลางๆยังไม่ได้อะไรมามากมายนัก Adaptive Cruise Control ก็ไม่มีมีแค่ Cruise Control ปกติเท่านั้นถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ย 690,000 บาท MG 5 679,000 บาทในขณะที่ Toyota Yaris Etive 689,000 บาทความปลอดภัยไฮเทคต้องยกให้ Toyota Yaris Etiveขับสนุกที่สุดต้องให้ Mazda 2ขับสบายที่สุดใหญ่โตที่สุดต้องเป็น MG 5รถแต่ละคันมีจุดเด่นมีจุดด้อยต่างกันคุณเลือกอะไรต้องมาดูที่ตัวคุณเองครับถอยกลับมาที่ตัวคุณเองว่าถ้าคุณเลือกความปลอดภัยไฮเทคเต็มข้อ Toyota Yaris Etive ให้คุณแน่ๆแต่คุณก็ขาดหายในเรื่องความสนุกสนานในการขับขี่คุณก็ขาดหายในเรื่องของความกว้างขวางของห้องโดยสารขยับมาที่ MG 5ล่ะระบบความปลอดภัยไฮเทคน้อยหน่อยเพราะเจ้าตัวนี้เป็น D Plus ราคาไม่ถึง 700,000 บาทอย่างที่เราพูดคุยกันคุณได้ความใหญ่โตคุณได้ไซส์นี้คุณได้บอดี้นี้คุณได้หน้าตาที่ทันสมัยที่สุดและสวยที่สุดในมุมมองของผมตรงจุดนั้นแหละคือจุดขายของเจ้า MG 5ขับเรื่อยๆต่างจังหวัดขับโคตรสบายถ้าไปเรื่อยๆนะออกต่างจังหวัดนะ MG 5ขับสบายที่สุดมันนิ่งมันแน่นและเครื่องยนต์ไม่โหนไม่เหนื่อยผู้ขับในขณะที่ Mazda 2คุณได้อะไรคุณได้ความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวคุณได้ความเป็นรสนิยมของรถสปอร์ตในคราบอีโคคาร์ขับดีที่สุดในคลาสในเรื่องของการซิ่งการซ่าขับออกต่างจังหวัดได้หรือเปล่าได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยเพราะต้องเข็นเครื่องยนต์ระดับหนึ่งสายซิ่งสายซ่ามานี่ Mazda 2สายครอบครัวขับชิวๆมานี่ MG 5สายอุปกรณ์ไฮเทคความปลอดภัยไฮเทคไปชิวๆเรื่อยๆไม่เน้นหวือหวาไปอยู่ที่เจ้า Toyota Yaris Etive รถแต่ละคันมีจุดเด่นไม่น้อยมีจุดด้อยให้คุณเห็นอยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณละครับว่าชอบแบบไหนรักแบบไหนความต้องการที่แท้จริงของคุณคืออะไรเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณแล้วคุณจะได้ใช้รถคันนั้นอย่างมีความสุขที่สุด MG ก็มีจุดเด่นของเขา Mazda 2ก็มีจุดเด่นของเขา Etive ก็มีจุดเด่นของเขา Mazda 2มีจุดด้อยไหมมี MG 5มีจุดด้อยไหมมี Etive มีจุดด้อยไหมมีคุณยอมรับจุดเด่นเขาได้คุณมองเห็นจุดด้อยเขาได้แล้วคุณนำมาประมวลเอาเองครับว่าคุณเหมาะกับรถคันไหนหรือรถคันไหนจะเหมาะกับครอบครัวของคุณครับค่อยๆ คิดค่อยๆดูและตัดสินใจครับ Auto Life Thailand เป็นเพียงผู้นำข้อมูลทั้งหมดมาแสดงให้แฟนๆได้รับทราบมาให้เห็นจุดเด่นมาให้เห็นจุดอ่อนมาให้เห็นจุดแข็งว่ารถแต่ละคันมีอะไรทุกอย่างเพื่อให้แฟนๆได้เป็นข้อมูลครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถทั้ง3คันนี้ชอบคันไหนแสดงความเห็นมาได้ชอบ Mazda 2แบบไหนชอบ MG 5แบบไหนชอบ Etive มุมไหนแสดงความคิดเห็นครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ AutoLife Channel.tv ด้วยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ